ค่ะนักลงทุนค่ะเมื่อสักครู่เราได้พูดคุยกับคุณสมพงษ์นะคะชื่นกิติยานนท์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Business Alignment นะคะหรือว่า BIS นั่นเองนะคะค่ะคุณสมพงษ์คะเมื่อกี้เราก็คุยกันหลากหลายเรื่องเลยนะเอ๊มีนักลงทุนฝากถามมาแล้วด้วยนะในเรื่องราวของราคา 2.90 discount เท่าไหร่นะฮะเขาถามมาตอบได้ป่ะอันนี้เป็นงานของ FA นะครับเพราะว่าผมจำไม่ได้ FA ก็คือ APM พี่ป้อมโทรไปถามแกเลยนะครับลองไปโทรถามพี่ป้อมหรือพี่ไม่พี่ป้อมก็คุณเสกสรรมโนประจัยคุณโนคุณโนใครรู้จัก2คนโทรไปเลยดิสคาวเท่าไหร่จาก 2.90 ราคาจองได้ดีกว่าผมค่ะค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวให้ข้อมูลไปอาจจะผิดพลาดเดี๋ยวไม่ดีจำนวนหุ้นที่ทางด้านบิดก็คือ100ล้านหุ้นนะคะราคา 2.90 สตางค์ก็ได้ระดมทุน290ล้านบาทครับผมก็มีหลายท่านถามว่า เป็นทุนหมุนเวียนเราตอบไปแล้วเนาะช่วงที่แล้วนะคะมีกำไรสุทธิย้อนหลัง3ปีกี่เปอร์เซ็นต์ฮะโดย average เนี่ยประมาณอยู่ที่7-10% โดย average นะครับ 7-10% net นะตอนนั้นครับผมทำไมน้อยจังถ้าเทียบกับตลาดเหรอครับถามว่าเทียบกับตลาดนี่ก็ถือว่าเป็น average ที่เนื่องจากว่าบางปีเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเสียค่านั้นค่อนข้างเยอะ financial cost ทำไมฮะก็เวลาเราเข้ามาเนี่ยนะครับกู้เนี่ยมีปีถ้าเกิดไปดูปี96หรือปี97นี่เราเสียเกือบ2เลขมา10กว่าล้านเกือบ20ล้านโอ้เยอะเยอะเยอะสูงมากตายตายละนะครับเพราะว่าเราจะต้องเข้ามาแล้วก็ต้องมาก่อนนะครับเราต้องจ่ายกันไปก่อนแล้วเพื่อจะมาติดตั้งหลังจากนั้นค่อยมารับรู้แล้วคู่แข่งนะฮะหมายความไงครับคู่แข่งเนี่ยก็ถามมาว่าคู่แข่งที่ว่าขายของแบบเราอะคล้ายกันในเชิงนั้นใช่ไหมเยอะไหมในตลาดถามว่าเยอะไหมผมจะใช้คำว่าน้อยรายดีกว่าน้อยรายอย่างมากดีไหมฮะรายใหญ่ล่ะใครรายใหญ่ก็คือเราอะครับอ๋อจริงเหรอคือเขาเรียกว่าเป็นผู้นำทางด้านการตลาดอ๋อเหรอมาร์เก็ตแชร์มากกว่าบิดนี่ใหญ่เลยเหรอใหญ่คือมาร์เก็ตแชร์นะครับ เรายังไม่ใหญ่ก็บริษัทเรายังเล็กๆอยู่ เข้าตลาด MAI มาร์เก็ตแชร์นี้เทียบกับมาร์เก็ตแชร์ขนาดไหนฮะคือเราอยู่ประมาณ 60-65% จากมูลค่าตลาดเท่าไหร่ฮะของจากมูลค่าแล้วแต่ปีนะครับแล้วแต่ปีโดยเฉลี่ยที่มองถ้าเกิดมันตลาดก็อยู่ประมาณสัก800-900ล้านแล้วแต่ปีนะครับก็มาร์เก็ตแชร์เราก็จะประมาณนั้นถามว่าคู่แข่งเยอะไหมก็เราผมจะใช้คำว่าน้อยรายดีกว่าเพราะเป็นเฉพาะด้านน้อยรายน้อยมากเอางี้ต้องถามว่าเขาพูดนะน้อยมากต้องซื้อของเขาเท่านั้นเองใช่ไหมน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยก็หมายความว่าธุรกิจในลักษณะนี้แบบนี้มีของบิดที่ใหญ่ที่สุดแล้วในมาร์เก็ตแชร์ของเขาในตลาดนะฮะคำตอบได้หมดแล้วนะฮะสำหรับนักทุนที่ถามมาในเวลานี้เดี๋ยวรับรางวัลเดี๋ยวเราแจกรางวัลเลยนะได้เลยครับตามสบายก็เดี๋ยวเราจะมีของที่ระลึกของบิสนะครับส่งถึงท่านส่วนท่านที่ส่งคำถามมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ที่ดิฉันถามต่อไปนะก็เดี๋ยวเราจะส่งของที่ระลึกซึ่งเป็นของอะไรเป็นหมวกยี่ห้อบิดนะฮะก็ไม่มีบิดที่ไหนต้องบิดในวันที่28กรกฎาคมใช่ครับค่ะวันที่28กรกฎาคมเขาก็จะมีการ first day trade ใช่ครับ first day trade ดี first day trade first day first day first ทำไมต้องทำขนาดนี้คุณจองไง first day ดูแล้วน่ากลัวอย่างว่าเป็นไงขู่นะเนี่ยข่มขู่แบบติดอะไรเงี้ย first day trade นะ first day trade นะครับนั่นก็เป็นแต่ว่าราคาเท่าไหร่เราก็ต้องไปดูวัน first day trade ใช่ครับก็ดูความสนใจของนักลงทุนแต่จากที่เราโรดโชว์ไปทั้งหมด11จังหวัดนะครับก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนแย่งชิงไหมแย่งชิงไหมคงต้องถามทางบริษัทฟิลิปผมไม่ทราบเพราะว่าทางนั้นบริษัทอันเดอร์ไรเตอร์พี่โตนะครับก็เป็นคุณวิชาสุดยอดมึงมาเอ้ยไม่ใช่ไม่สุดยอดเลยนะคนที่ตามฟิลิปก็จะรู้อ่ะแล้วไงพี่โตก็เป็นคนดูแลตัวนี้เป็นอันเดอร์ไรเตอร์แล้วก็มีโคอันเดอร์ไรเตอร์นะครับก็มี Apple Wealth มีฟินแลนเซียนะครับมีโกเบกนะครับมีนมระเกือบจำไม่ได้จำได้หมดนะครับด้านโนดทั้งหมดไม่ได้ท่านแต่ลิดก็คือลิดอะไรนะครับฟิลิปนะครับเพราะนั้นพวกนี้ก็อาจจะต้องอยากรู้ข้อมูลการจองเป็นไงคงต้องไปถามทางนั้นเพราะว่าเราไม่ทราบนะครับผมเองไม่ทราบมาดิสคาวอะไรที่ท่านที่ถามจะถามแล้วก็มีรางวัลให้นะถือว่าท่านให้ความสนใจสำหรับหุ้นบิดตัวนี้นะฮะค่ะเอาล่ะเมื่อสักครู่ที่ดิฉันถามว่าเอ๊ะทางคุณสมพงษ์ก็มีอะไรต้องติดตามเยอะนะฮะมีความรู้ในเรื่องราวธุรกิจที่ตัวเองทำครับนะแล้วก็มาต่อยอดตรงนี้นะฮะจริงๆแล้วเคยทำงานกับบริษัทผมทำงานหลายที่ค่ะหลายที่หมายความว่าไม่ใช่ปีนหลายทำหลายที่นะเปลี่ยนงานนะครับ
อันดับแรกหลังจากจบแล้วก็ทำงานด้านนี้กับที่โรงพยาบาลพระมงกุฎอยู่ช่วงหนึ่งประมาณปีกว่าก็คือทำด้านนี้ด้านรังสีรักษานะครับก็คือได้เห็นผู้ป่วยได้อะไรนะครับเราเห็นสักพักก็รู้สึกว่ามันอาจจะดูแล้วเราไม่อาจจะไม่เข้าจากชีวิตตรงนั้นก็เลยผันตัวเองมาเป็นเซลล์ขายเครื่องมือแพทย์นะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่หลายบริษัทจนกระทั่งมาเปิดบริษัทตัวเองนะครับเขาบอกว่าคนที่ทำธุรกิจที่ดีจะต้องเป็นเซลล์มาก่อนก็อาจจะมีส่วนจริงบ้างนะครับว่าจำเป็นจะต้องมีอย่างน้อยสุดก็คือต้องรู้ในเรื่องของการขายในการเข้าพบลูกค้าในการแก้ปัญหาให้ลูกค้านะครับนั่นก็ส่วนหนึ่งและถ้าเอาบริษัทเข้าตลาดหุ้นรู้จักการเทรดหุ้นไหมคะรู้จักการเทรดหุ้นไหมจริงๆผมเองเนี่ยผ่านวิกฤตหมายความว่าในช่วงที่บริษัทเปิดเนี่ยก็ประมาณปี2000นั่นคือคงทุกคนมองจากหน้าพี่มอนแล้วน่าจะผ่านนั้นเหมือนกันนะแซวหน่อยนะครับก็คือในปีของต้มยำกุ้งนะครับเราคงเคยเห็นตั้งแต่อะไรนะพันกว่าเกือบ 1,800 ใช่ไหมเกือบ 1,800 ดิฉันวิ่งแถวสีลมวิ่งแถวโอเรียนเทนตอนนั้นแบบใครมีงานเลี้ยงอะไรต้องโอเรียนเทนอะไรเงี้ยทุกคนเป็นทางด้านนี้รู้สึกจะเป็นมนุษย์ทองคำใช่ไหมใช่ทุกคนนะครับแล้วเราก็อยู่ๆวันดีวันขึ้นมาปุ๊บหุ้นมันก็เหลือ200กว่าใช่ไหมสัมผัสมาแล้วนะครับแล้วก็หุ้นก็ค่อยๆไต่ขึ้นผมก็มีเข้าไปตอนนั้นเทรดกับเขาแล้วใช่ไหมคะผมก็จริงๆเนี่ยช่วงนั้นผมยังไม่ได้เทรดช่วงที่ลงเนี่ยกำลังดูการลงอยู่พอดีอ๋อยังไม่ได้เข้าสู่วงการเข้าเนี่ยคือเข้าวงการหลังจากที่เขาเริ่มขงกหัวอ๋อทำไมชีวิตดีอย่างนั้นนะคะอาจจะเป็นโอกาสดีมั้งงั้นคุณเข้ามาที่หลังเพราะดิฉันเข้ามาก่อนแต่ผมเห็นเนี่ยอ๋อคุณมีโอกาสสัมผัสได้สัมผัสได้เห็นเพราะว่าอารมณ์ในเรื่องของเราเห็นคนที่ตกงานก็เยอะเพราะก็มีเพื่อนที่ทำงานด้านนี้อยู่แบงค์ในแบงค์ก็มีที่เราเห็นนะครับก็เคยดูแบงค์หุ้นละ100กว่าจะเหลือ10กว่าบาทคงจำได้ค่ะแบงค์เทพฉันจำได้จำได้แม่นเลยใช่ไหมเพราะดิฉันอยู่ที่แบงค์เทพเลยผมว่าทุกคนคงจำได้แล้วแต่เราสัมผัสได้เพราะว่าในเรื่องของเศรษฐกิจเรารู้ทุกคนต้องประหยัดอะไรก็ตามนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยหุ้นเริ่มขึ้นเทิร์นราวขึ้นมาก็ได้เริ่มเข้าไปซื้อหุ้นตอนผงกตอนนั้นผงกนี่เก่งหมดไม่ต้องฟัง400ใช่ไหมตอนนั้น200 300กว่าแล้วซับตัวกลุ่มไหนอันแรกเลยอันแรกนี่จำได้บอกชื่อได้เลยชีวิตการลงทุนนะฮะเหมราชเนี่ยเข้าเลยโอ้ได้เป็นที่ใช่ไหมเป็นอันนักเป็นพัฒนาพวกที่ดินถามว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือมาโทรมาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยดีเข้าเลยรู้จักไหมที่เข้าไปเห็นไม่รู้แล้วซื้อทำไมฮะซื้อทำไมคิดว่ามาบอกก็ถูกซื้อปุ๊บถูกปั๊บโน้ตตัวเองเก่งไงโอ้โหเดี๋ยวอารมณ์แบบมาร์เก็ตติ้งบอกซื้อแล้วได้ได้แล้วมันได้จริงแล้วก็อธิบายว่าไงเวลาแนะนำซื้อหุ้นในยุคนั้นไม่ต้องพูดมากโอ้ตัวนี้มาบอกดีเลยพี่ตรงนี้มาเงี้ยออกลุยโอ้ชีวิตตอนนั้นชีวิตดีค่ะชีวิตดีเหมือนกับเมื่อถ้าเกิดเราลองดูหุ้นเนี่ยนะเหมือนกับเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วที่ใครเข้ามาใหม่ๆนี่ดีชีวิตตอนนั้นดีเหมือนกันซื้ออะไรก็ขึ้นหลับตาจิ้มถูกขอให้มีเงินลงปุ๊บถูกปั๊บขึ้นซื้อวันนี้พรุ่งนี้ขึ้นแล้วบางที 5% 10% ค่ะค่ะได้ตลอดรู้เนื้อตัวเองเก่งจริงๆนะตอนนั้นรู้ตัวเองเก่งโอ้โหเก่งมากมากเป็นเซียนซื้ออะไรก็ได้หมดไม่เห็นจะขาดทุนเลยค่ะค่ะหุ้นนี้เล่นง่ายจังโอ้ขอให้มีตังค์ก็พอร์ตก็โตแต่ไม่ได้เล่นเยอะนะตอนนั้นไม่ได้มีเงินเพราะเราทำธุรกิจด้วยก็สนุกสนานพอร์ตโตไม่โตใครไปตอนนั้นผมเชื่อว่าทุกคนโตหมดดูเหมือนตัวเองเก่งค่ะค่ะนะนั่นคือที่สัมผัสมาในช่วงแรกแล้วจากนั้นเป็นยังไงแล้วล่ะจากนั้นพอขึ้นประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะ600กว่ามั้งก็มีเหตุการณ์อยู่2เหตุการณ์ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นนักลงทุนเลยกำลังดูเมาต้นอารมณ์เมาเมาตัวหนึ่งเหตุการณ์แรกก็คือเหตุการณ์ถ้าจำได้คือไข้หวัดนกคงไม่ต้องพูดนะมีโรคซาด้วยไข้หวัดนกด้วยใช่ไหมก็มีก็มาตอนนั้นก็มาประกาศว่าเอ้ยไม่ใช่ไอ้เนาะไอ้ไก่ที่มันตายเนี่ยเพราะว่าไก่ง้อยมันหนาวมันตายผมไม่ได้จำได้ทุกคำพูดในรูหูรูหูวันนี้คืนนี้ประกาศมารัฐบาลโต้งไม่เราติดไข้หวัดนกหุ้นลงฟูบทันทีจำได้ไอ้ที่เราได้เยอะๆแต่นั้นก็ฟืบเลยก็ฟืบมาแต่ก็ยังโอเคกำไรมันเยอะอยู่ยังเยอะอยู่แหมนิดหน่อยยังลงทุนได้แต่มันหนักจริงๆเนี่ยครั้งหนึ่งถ้าย้อนคงจำได้นะรัฐบาลรู้สึกยังไม่ค่อยอยากจะตอบรับตอนนั้นรู้สึกเขาเมนูเปลือยหุ้นกันเยอะไปหรือเปล่าเลยออกกฎคือมอมอุ้ยร้อยจุดผมไม่อยากพูดอย่างนี้ไม่เขาเรียกกันในวงการเลยถ้าไปเรียกอื่นเขาไม่จำหุ้นเนี่ยจะต้องอะไรนะประกัน 30% ค่ะค่ะเก็บเงินไว้เจอเงินเข้าเจอนะอยู่ในเหตุการณ์ผมก็อยู่ในการสั้นเลยตอนแรกเซอร์กิตเบรกเกอร์รอบแรกรับไปเซอร์กิตเบรกเกอร์สองตายเลยเหมือนกันตายเลย
หมดเกี้ยงหมดเกี้ยงหมายความว่าเรายังโชคดีเนื่องจากว่าเรามีนั่นมาก็คือเหลือแต่ต้นทุนขาดทุนนิดหน่อยโอ้ยโชคดีไหมโชคช่วยหลังจากนั้นก็ขาดทุนนิดหน่อยไอเราติดลบไปเลยติดลบไปเลยผมก็เนื่องจากลองคิดดูก็จะแหม300กว่าขึ้นมาไม่มันก็ต้องมีกำไรบ้างสิครับแต่เจอแค่2ครั้งหมดเลยทุนเราเองนี่รู้สึกว่าเราเป็นแมงเม่าที่แท้จริงหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าชีวิตนี้คงไม่ดีกับตลาดหุ้นก็เลยหยุดลงทุนทำธุรกิจอย่างเดียวแล้วก็หยุดลงทุนไปสักพักหนึ่งนะครับแต่หลังจากที่เกิดแฮมเบอร์เกอร์ไทยสิตอนนั้นผมก็ไม่ได้ลงนะก็เลยดูนั่งดูอยู่เหมือนกันแต่หลังๆก็เพิ่งมาเริ่มใหม่เพื่อให้อะดรีนาลีนหลั่งเมาเมาเริ่มออกปีกเริ่มเมาเริ่มออกปีกเพราะรู้สึกตอนนี้ก็เริ่มสนุกสนานใช่ไหมเริ่มกลับมาทำธุรกิจมีเงินละก็มาลงทุนเพิ่มจริงๆแล้วก็เป็นอันนึงเนื่องจากเราเป็นนักธุรกิจก็บางทีเราก็อยากดูนะครับว่าลงแล้วเป็นยังไงนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดนะตลาดก็เป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้แบบโอ้โหทุ่มเทไปเชิงนั้นไม่เราโดนมาแล้วเราก็เห็นมาแล้วหลายอย่างมีประสบการณ์ถ้าไม่มีก็แย่เลยนะอ่ะก็เคียวเลสก็รอบตัวละนะพอมีบ้างอย่าไปบอกว่ารอบตัวนะครับก็ดีค่ะก็เป็นประสบการณ์เนาะแล้วก็พอเอาบริษัทเข้าตลาดล่ะเราตั้งใจว่าจะให้หุ้นของเราเป็นยังไงเพราะเราเคยเป็นเม้าตัวหนึ่งแล้วอะเราเป็นเม้าที่เข้ามาอยู่ในตลาดแล้วล่ะคือไอ้ตรงนั้นมันอยู่อารมณ์ตลาดมากกว่านะครับตรงนี้เราคงห้ามกันไม่ได้เพราะนักลงทุนทุกท่านเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเชิงของอะไรก็ตามเราก็หวังได้กำไรทั้งนั้นทุกคนนะครับทีนี้ในส่วนตัวที่เรามองในอีกหมวกนึงคือผู้บริหารเราก็ตั้งใจทำธุรกิจนี้นะครับเพื่อให้มองให้ธุรกิจนี้จะเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนทำได้มีโอกาสโตนั่นคือเชิงของผู้บริหารแต่ผมคงห้ามไม่ได้เมื่อเข้าไปตลาดแล้วใครจะมาทำอะไรนะครับนั่นเป็นอยู่ที่นักลงทุนเองนะครับก็ต้องตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลนะครับที่ตัวเองมีนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมมองนะนะครับตลาดในตัวเองเนี่ยก็ให้คำมั่นสัญญาว่าเราก็จะบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใสแล้วก็ตามที่วิชาชีพเรามีนั่นคือสิ่งที่ผมมองเรามีอาชีพของเราด้วยเนาะมีธุรกิจของเราด้วยนะคะใช่ค่ะในส่วนของหุ้นเองที่จำนวนหุ้นทั้งหมดของคุณด้วยตอนนี้เท่าไหร่ฮะทั้งกลุ่มทั้งหมดเนี่ยรวมกันเนี่ย400ล้านหุ้น400ล้านหุ้นเราก็จะครั้งนี้ IPO ก็คือ100ล้านแค่100เอง100ทั้งหมดที่เหลือก็ยังเก็บผมเองก็ประมาณถ้าก่อน IPO เนี่ยก็คือที่ 42% หลัง IPO ก็ 32 ก็คือหุ้นส่วนอีกคนนึงคือคุณวรวิทย์ศิลปุสิทธิ์ก็ประมาณเท่ากับผมเนี่ย 32ส่วนอื่นก็เป็น60กว่าประมาณ2คน60กว่าและส่วนที่เหลือก็คือเป็นคนร่วมก่อตั้งในอดีตพนักงานเก่าที่เคยอันนั้นแต่ IPO นี้เราไม่ได้ให้พนักงานนะครับนะเพราะว่าเขาเคยอยู่กับเราอยู่แล้วนะครับทั้งหมดก็มีหุ้นอันกลุ่มของเราที่แบ่งให้กับพนักงานส่วนหนึ่งอันนั้นตั้งแต่ก่อนเข้าตลาดก่อนเข้าตลาดใช่ครับก่อนเข้าเขาก็พาที่50ตังค์ต้นทุนเขาใช่ไหมเท่ากันไหมฮะเท่ากันนะครับแต่ราคาจองคือ2.90 บาทถูกต้องครับก็หมายความว่าเราก็จะดูแลหุ้นของเราในจำนวนที่เราถือครองอยู่ตรงนี้ต่อเนื่องต้องเขาเรียกว่ายังไม่สามารถนำมากระจายขายในตลาดได้เป็นไซเลนพีเรียดใช่ไหมแม้จะมีไซเลนหรือไม่ไซเลนก็ตามในเชิงของเรามองเห็นศักยภาพมองเห็นตลาดโดยตัวผมเองนะผมคิดว่าคงไม่ต้องมีไซเลนผมก็ไม่ได้ขายหรอกครับแต่แน่นอนว่ากรอตอก็บังคับอยู่แล้วมีไซเลนหรือพีเรียดอะไรต่างๆถามว่าเพราะอะไรเพราะเราเหมือนกับเนี้ยบริษัทเนี้ยเราก่อตั้งมาสองคนผมกับคุณวรวิทย์เหมือนลูกเราเห็นลูกค่อยๆเจริญเติบโตตอนนี้เป็นวัยรุ่นกำลังเข้ามาสู่ตลาดนั้นเราจะไปทำลายลูกทำไมนั่นคือสิ่งที่ผมมองในเชิงของนักธุรกิจในการทำธุรกิจเราก็อยากเห็นลูกเจริญเติบโตเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นตลาด MAI นะฮะเราก็สมาร์ทแคร์ทีนี้ในส่วนกำลังนึกดูนะฮะคุณสมพงษ์เพราะว่าหุ้นเข้ามา2.90 บาทนะดิฉันดูความรวยของคุณก่อนนะฮะความรวยของผมใช่เวลาเข้าตลาดคุณถือต้นทุนห้าสิบตังค์ตอนนี้คุณมี 33% 32ครับไม่ถึง32% มันตักเยอะนะเฉลี่ยประมาณ120ล้านหุ้น120กว่านิดๆครับนั่นแหละดิฉันนึกตามเปอร์เซ็นต์ที่คุณบอกนะฮะ120เอา2คูณนะฮะ320ก็300ล้านดูเหมือนใช่ไหมเออใช่คือในเชิงเก็บกระเป๋า300ล้านแล้วนะนั่นหมายความผมต้องขายไงไม่ใช่มูลค่านั่นคือนี่แหละในการตีนะครับนี่คือถ้าเรามองในเชิงของบัญชีคือเขาเรียกเวลค่ะแน่นอนผมมีเวลถูกไหมเวลเท่านี้แต่ถามว่าจริงๆเงินสดในกระเป๋ามีขนาดไหนไม่มันเป็นเวลเฉยๆเวลของเราถามเวลนี่ขึ้นลงได้ไหมก็ขึ้นลงตามมูลค่าที่ตลาดมองอยู่แต่แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้นะครับเพราะจริงแล้วมานี่ไม่ใช่ผมได้บริษัท
ในรูปของบริษัทแต่ถ้าเราได้เวลตัวนี้มาเนี่ยจะทำให้เราสามารถจัดการขยายในการเครดิตของเชิงไฟแนนซ์เนี่ยดีขึ้นแน่แน่นะครับนั่นหมายความว่าโอกาสในการขยายธุรกิจก็มีมากขึ้นไม่ใช่บอกโอ้เจ้าของรู้สึก300ล้านตอนนี้เขารวยเป็นมหาเศรษฐีมันเชิงของเวลตัวเลขเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังดีที่เห็นเวลอะมันเห็นนะฮะอันนี้อาจจะเป็นภาพมายาเท่านั้นนะเวลเป็นเวลไม่ได้เงินสดอะไรเงี้ยแล้วในชีวิตจริงอะอยากมีตังค์กี่พันล้านล่ะไม่ได้คิดว่าจะมาอยากมีกี่พันล้านอยากจะทำอะไรที่มีความสุขมีความสบายใจและอยากทำในสิ่งที่อยากทำมากกว่าถามว่าเท่าไหร่ไม่มีใครบอกหรอกครับว่าโอ้คุณมีพันคุณอยากได้สองได้สามได้สี่ไปเรื่อยมันมีที่สิ้นสุดแต่เราแค่บอกเฮ้ยทำแล้วมีความสุขตรงนี้มากกว่าแต่ถามว่าอยากมีกี่พันล้านไม่เคยคิดให้ทำแล้วมีความสุขไอ้มูลค่าที่ได้มาก็โอเคก็ทางใจนะครับถามว่าตรงนี้เป็นทางใจไม่ทางใจนะเวลเฉยๆเป็นเวลนะครับคอนเซ็ปต์เดียวกันนะเนี่ยไม่งั้นนักลงทุนอื่นที่ซื้อขายหุ้นเขารวยกับผมนะเพราะมันซื้อถูกมาฮะเขาได้เงินสดไปเลยแต่ผมเวลฟังดูเพราะนะเวลแต่เวลแบบนี้ดีนะทำให้แบบมันทั้งร่างกายและจิตใจไงมันมีความสุขไงความสุขมันเป็นสิ่งที่หาซื้อยากเหมือนกันนะมีเงินเนี่ยถ้าไม่มีความสุขมันก็ลำบากใช่ไหมฮะเป็นแค่เวลเราได้ความสุขก่อนยังไม่ได้เป็นแคสเป็นเวลดิฉันก็พยายามพูดให้คุณดูดีแล้วนะขอบคุณไม่เดี๋ยวรู้ฟังบางท่านเนี่ยเข้าใจโอ้โหเข้าไปไอ้คนนี้มันรวยเป็นสักอย่าเข้าใจอย่างนั้นครับนี่เป็นแค่เวลครับเวลคุณให้สองบาทเท่าสิบขึ้นไป 100% ก็เท่าไหร่ละเป็นหกบาทท่านอื่นบอกโอ้คนนี้มันเป็นมหาเศรษฐีอันนี้เขาเรียกเวลครับเวลได้แต่ชื่อเนาะได้แต่ตัวเลขครับได้แต่ตัวเลขแคสยังไม่ออกมาแต่ขายเมื่อไหร่ก็แคสจำไว้นะหุ้นที่เก็บไว้ต้องมีแคสเข้ามาถึงเรียกรวยถูกครับตัวนี้เป็นแค่เวลค่ะค่ะกำลังนึกคูณให้คุณอยู่ 100% ไงเดี๋ยวผู้ฟังทางบ้านผมหรือผู้ชมทางบ้านโอ้โหคนนี้มันเป็นรวยข้ามคืนไหมเราจริงแล้วเนี่ยในการระดมทุนนะฮะโดยหลักการจริงแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เข้าผู้ถือหุ้นเลยเราเข้าที่บริษัทเราก็เอามานำมาบริหารธุรกิจให้มันเจริญเติบโตไอ้ร้อยล้านเนี่ยเข้าบริษัทแต่ไอ้300ล้านก็อยู่กับพวกก็ยังอยู่ในบริษัทเป็นเวลแต่ตัวนี้มันเป็นเครดิตอันนึงที่จะทำให้สามารถที่จะขยายงานตรงนั้นมากกว่านะครับอยากให้มองในเชิงของตรงนั้นไม่ใช่โอ้โหเจ้าของรวยเว้ยมันไม่ใช่ก็ดีนะคุณคิดแบบคุณของดิฉันเนี่ยชีวิตธุรกิจความสุขนะฮะคือคนอื่นเขาก็รวยรวยรวยกันแต่ดิฉันไม่มีแต่ชีวิตธุรกิจความสุขมีแต่ความสุขธุรกิจความสุขชีวิตก็ความสุขดีดีนะฮะในรายการของเรานะครับผมเมื่อไหร่จะรวยสักทีแบบนี้เอาของเขานะ business alliance ของเรา business line แต่เราไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะฮะชื่อคล้ายกันเฉยๆอย่างเดี๋ยวมันซื้อหุ้นหมดเลยชื่อคล้ายกันชื่อคล้ายโอเคค่ะนั่นก็คือหุ้นบิสนะคะก็ได้ความรู้จริงๆนะคะแต่จริงๆแล้วในส่วนของทางด้านคุณสมพงษ์เองนะคะก็มีความรู้ทางด้านเทคนิคมีความรู้เรื่องเทคนิคหุ้นมั้งป่ะเทคนิคทั้งสี่เทคนิคเทคนิคก็ดูตามที่เขามีแล้วฮะก็ไปเรียนรู้กันผมว่าทุกคนก็พอรู้คนไหนเล่นหุ้นนะก็เพียงแต่มีสองอย่างใช่ไหมเขาเป็นในเชิงของอะไรนะเทคนิคกับอะไรนะVI ใช่ไหม VI ก็เลยบางคนนี่มาแรกเลยมาเลยนะเทคนิคจ๋าเลยแต่พอขายไม่ทันปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเปลี่ยนสภาพเป็นเลยนะเป็นVI โดยจำเป็นแต่ผมก็เคยเป็นไม่ใช่ไหมผมในนี้เหรอครับของคุณในนี้วิธีการลงทุนหุ้นคุณสิ่งสำคัญที่สุดไม่ให้ติดหุ้นคืออะไรฮะของคุณสิ่งที่สำคัญไม่ติดหุ้นนะครับก็รู้จักการคัดลอกแค่นั้นไม่ได้ยากเทคนิคเขาเป็นดิฉันเลยบอกว่าทำไมเดี๋ยวทำได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะเทคนิคได้ทำได้หรือเปล่ามันคนละเรื่องมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจสำคัญที่สุดถูกผมว่าเทคนิคทุกคนรู้หมดค่ะค่ะแต่ทำได้ไม่ได้นี่เชิงของการปฏิบัติไอ้ตกลงนี่จะมาพูดถึงเรื่องพูดหรืออะไรไม่กำลังฉายภาพให้นักทุนเห็นภาพคุณไงว่าคุณเนี่ยมีความรู้เรื่องหุ้นมีความรู้เรื่องธุรกิจอ๋อธุรกิจส่วนนี้เราต้องแบ่งนะครับผมเนี่ยแบ่งนั้นนี่คือในเชิงของธุรกิจเราก็บริหารเต็มที่แต่ในเชิงของนั่นคือผมเชื่อว่าทุกคนนะเรื่องของเราก็มีอีกมุมหนึ่งก็คือการลงทุนการเงินจะไปปล่อยไว้ในแบงก์เองเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ก็มีบางส่วนเอามาลงทุนที่เรามองเห็นว่าธุรกิจมันควรจะไปได้นะครับอันนี้คือเรื่องธรรมดาในการจัดพอร์ตค่ะได้ค่ะก็เป็นประโยชน์นะฮะจริงๆแล้วดิฉันชอบนักธุรกิจนักลงทุนนะฮะที่มีความรู้อย่างคุณสมพงษ์นี่แหละครบอาวุธครบถ้วนนะฮะก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องราวของการจะถือหุ้นคุณต่อไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของนักลงทุนเนาะใช่ครับค่ะแล้วก็เรามีอะไรที่เป็นพิเศษให้นักลงทุนอีกดีกว่านะเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะฮะก็คือเราจะเทรดวันที่28กรกฎาคม28ครับผมราคาจอง2.90 ครับ
เรามาถ่ายหุ้นไม่รู้กลต.จะด่าเราไหมผมไม่เกี่ยวนะครับ okay. ผมต้องขอบอกไม่ใช่ผมนะไม่ใช่นะครับไม่ใช่คุณสมพงษ์นะฮะไม่ใช่นะกลต.ไม่เกี่ยวกับแกนะเกี่ยวกับดิฉันนะฮะอันนี้เดี๋ยวก่อนปรึกษา FA หรือยังครับ FA ไม่ได้ปรึกษาก็แกไม่มาอันนี้ผมว่าคำถามนี่อาจจะอะไรนะคำถามคืออย่างนี้ผมบอกว่าผมไม่ทราบนะอันนี้งั้นไม่ต้องถามเดี๋ยวให้ตามวันที่28ก็แล้วกันในรายการ Business Line and Life เราก็จะมีข้อมูลของคุณสมพงษ์นำเสนอก่อนเทรดสัก 9:00 นเนาะข้อมูลด้านไหนครับออนแอร์ผ่านช่องทาง Facebook Live ด้วยนะฮะเราจะมีรางวัลให้นักทุนตรงนั้นเราไปเล่นกันตรงนั้นตามกันก็แล้วกัน28มีรางวัลให้เป็นพิเศษมีรางวัลพิเศษแต่เป็นเรื่องของดิฉันไม่เกี่ยวอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับผมคุณจะได้ปลอดภัยไม่ได้ปลอดภัยเขาในนี่เรื่องจริงเลยครับโอเคเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงครับคุณผู้ชมตามนะวันที่28ดิฉันจะมีข้อมูลของคุณสมพงษ์อ่ะนำเสนอแล้วก็นักทุนสามารถตามกันได้ข้อมูลด้านไหนเอ่ยว่ามีอะไรให้คุณสมพงษ์ไปตามด้วยเพราะแกก็ยังไม่รู้ข้อมูลอะไรผมไม่รู้ได้ตามกันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับก็เป็นรายละเอียดเรื่องราวของการลงทุนนะฮะแต่ว่าในเรื่องราวของข้อมูลคือเรานำเสนอให้กับนักทุนได้รับทราบแต่ว่าการตัดสินใจขึ้นอยู่กับนักทุนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนักทุนมากที่ได้ติดตามรายการแล้วก็อย่าลืมเรามีกิจกรรมกันต่อเนื่อง 9:00 นก่อนที่ First Day Trade หุ้นบิชนั่นเองนะคะวันนี้ดิฉันและคุณสมพงษ์ต้องลาคุณผู้ชมนักทุนไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ